ความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติในหลายประเทศทั่วโลกค่ะอย่างการปะทุของภูเขาไฟบนเกาะลาปาม่าหมู่เกาะแคนารีของประเทศสเปนยาวนานกว่า85วันแล้วก็ทำลายสถิติการปะทุของภูเขาไฟบนเกาะแห่งนี้ที่นานที่สุดค่ะส่วนถ้าไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาหลังจากที่ต้องเผชิญกับพายุทอร์นาโดไม่ต่ำกว่า30ลูกล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย100คนและยังมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากและนี่คือภาพความเสียหายที่เรียกได้ว่าพังราบเป็นหน้ากลองเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะที่เมืองเมฟิลด์แล้วก็ที่เมืองดอสันสปริงส์ในรัฐเคนทักกี้ที่นี่หนักที่สุดซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบและมีความเสียหายอย่างรุนแรงภายหลังจากที่พายุทอร์นาโดถล่มเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นสาเหตุให้มีรายงานผู้เสียชีวิตในรัฐนี้อย่างน้อย80คนแต่ว่าผู้ว่าการรัฐเชื่อว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงสูงกว่า100คนแล้วส่วนอีก14คนเป็นผู้เสียชีวิตที่กระจายอยู่ใน4รัฐในจำนวนนี้รวมไปถึงผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนที่โกดังของบริษัท Amazon ในรัฐอิลลินอยส์ด้วยค่ะส่วนผู้ที่รอดชีวิตมาได้บางคนนะคะได้กลับมาสำรวจความเสียหายที่บ้านของตนเองพร้อมเปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเขาแล้วก็ภรรยาเนี่ยลงไปหลบที่ชั้นใต้ดินก่อนที่พายุจะพัดถล่มพร้อมบอกภรรยาว่าพายุลูกนี้น่าจะทำให้บ้านเสียหายอย่างหนักแล้วก็กลายเป็นแบบนั้นจริงๆมันเลวร้ายเหมือนกับเป็นนรกบนดินขณะที่ประชาชนชาวรัฐเคนทักกี้ในสหรัฐต้องใช้ชีวิตกลางคืนในบ้านพักของตัวเองที่ไม่มีหลังคาไม่มีผนังห้องเนื่องจากถูกพายุทอร์นาโดพัดกระหน่ำโดยทางด้านของนายแอนดี้เบเชียผู้ว่าการรัฐเคนทักกี้ลงพื้นที่ไปยังเมืองเมฟิลด์แล้วบอกว่าเขามีความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มแม้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าของวันเสาร์เป็นต้นมายังไม่พบผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียวและขณะนี้ก็ระดมเจ้าหน้าที่จำนวนมากเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มที่ค่ะส่วนนี้คือภาพถ่ายจากดาวเทียมนะคะที่แสดงเห็นถึงความเสียหายเมื่อเปรียบเทียบกับภาพในจุดเดียวกันก่อนที่พายุจะพัดถล่มแสดงให้เห็นภาพของบ้านผู้สูงวัยในอาร์คันซัสโรงงานแคนโดในรัฐเคนทักกี้แล้วก็โกดังในรัฐอิลลินอยส์ได้รับความเสียหายเรียกได้ว่าพังยับเยินเลยละค่ะส่วนที่เห็นนี้นะคะเป็นภาพถ่ายครอบครัวหนึ่งค่ะภายหลังจากที่ถูกแรงของทอร์นาโด1ในหลาย10ลูกที่พัดไปไกลกว่า240กิโลเมตรซึ่งทางเคธีโพสเซนเขาเป็นชาวเมืองเนียเบนีในรัฐอินเดียนาเขาเป็นคนเก็บเอาไว้ได้พร้อมกับโพสต์ตามหาเจ้าของโพสเทนเขาบอกว่าตัวเขาเองออกจากบ้านในช่วงเช้าของวันที่11ธันวาคมแล้วเดินไปที่รถเขาไปพบรูปถ่ายเก่าซึ่งเป็นภาพขาวดำลงปี1942เป็นภาพของสุภาพสตรีมีเด็กน้อยนั่งอยู่บนตักจากนั้นตัวของโพสเทนเขาได้รับการติดต่อจากโคสวัสเซลที่ระบุว่านั่นคือภาพถ่ายของคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่เมืองดอสันสปริงส์ในรัฐเคนทักกี้ที่อยู่ห่างออกไปจากจุดที่พบภาพถ่ายนี้ถึง240กิโลเมตรโดยเขาได้เขียนในช่องแสดงความคิดเห็นระบุว่าเป็นรูปขุนย่าของเขาโพสเทนกล่าวว่าโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือข่าวสารที่ส่งพลังแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ใช้เพื่อเป็นพลังเชื่อมถึงกันเธอเองมีแผนจะส่งรูปถ่ายกับครอบครัวที่เป็นเจ้าของในสัปดาห์นี้ขณะที่เมืองดอสันสปริงส์นะคะมีประชากรราว 2,700 คนเมืองมีสภาพพังราบเป็นหน้ากลองหลังจากที่ถูกพายุทอร์นาโดพัดถล่มค่ะล่าสุดทางสำนักข่าว CNN นะคะได้รายงานข้อมูลว่าพายุทอร์นาโดที่พัดถล่มสหรัฐเมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาน่าจะมีมากกว่า50ลูกโดยพัดถล่มมากถึง8รัฐด้วยกันทำให้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศให้รัฐเคนทักกี้ซึ่งได้รับความเสียหายหนักมากที่สุดจากทอร์นาโดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติยกระดับสถานการณ์การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์เพื่อเป็นการเพิ่มความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางให้เข้าถึงแหล่งเกิดเหตุให้เร็วที่สุดสำหรับการเกิดทอร์นาโดครั้งนี้เรียกได้ว่ารุนแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐต่อจากการเกิดทอร์นาโดประมาณ10ลูกเมื่อวันที่18มีนาคมปี2468หรือในรอบเกือบ100ปีโดยศูนย์พยากรณ์อากาศแห่งชาติกำลังตรวจสอบนะคะว่า
มีพายุทอร์นาโดอย่างน้อย1ลูกที่พัดผ่านหลายรัฐเป็นระยะทาง365กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นทอร์นาโดที่เกิดขึ้นนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐด้วยค่ะส่วนที่ยาวนานเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันนั่นก็คือการปะทุของภูเขาไฟกรุมเบเบียคาบนเกาะลาปาม่าส่วนหนึ่งของหมู่เกาะแคนารีสประเทศสเปนค่ะเริ่มปะทุตั้งแต่19กันยายน2564และจนถึงเวลานี้ยังไม่มีสัญญาณว่าการปะทุจะสิ้นสุดลงหลังจากที่เกิดการระเบิดต่อเนื่องมานานครบ85วันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาการปะทุแล้วก็พ่นลาวาร้อนออกมาอย่างต่อเนื่องถือว่านี่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เขามีการบันทึกเกี่ยวกับภูเขาไฟบนเกาะแห่งนี้เมื่อปี1585หรือเมื่อประมาณ436ปีก่อนโดยเจ้าของสถิติเดิมในการปะทุที่ยาวนานที่สุดบนเกาะลาปาม่านั่นก็คือภูเขาไฟเตอูยาค่ะสำหรับการปะทุของภูเขาไฟลูกล่าสุดนี้ทำให้ผู้คนหลายพันคนต้องอพยพหนีภัยทิ้งบ้านเรือนอย่างน้อย 2,650 หลังที่ถูกทำลายแล้วก็สร้างความเสียหายทางด้านของเศรษฐกิจเป็นจำนวนหลายร้อยล้านยูโรพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสวนกล้วยนั่นจะมีความเสียหายหนักมากแต่ว่าเหตุการณ์การปะทุที่ต่อเนื่องยาวนานนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะว่าทางการของเขามีการประกาศอพยพและเตือนภัยล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามเหตุที่เรือบรรทุกสินค้า2ลำชนกันในทะเลบอลติกบริเวณหน้าน้ำของสวีเดนโดยมีรายงานว่ามีผู้สูญหาย2คนซึ่งขณะนี้ทีมกู้ภัยได้เข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วโดยในแผนที่เนี่ยแสดงให้เห็นถึงเรือสินค้า2ลำถูกรายล้อมไปด้วยเรือกู้ภัยท่ามกลางอุณหภูมิที่หนาวเย็นในบริเวณจุดเกิดเหตุประมาณ 4-6 องศาเซลเซียสส่วนสาเหตุที่เรือบรรทุกสินค้า2ลำชนกันตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าที่ชนกันลำหนึ่งนะคะขึ้นทะเบียนในเดนมาร์กส่วนอีกลำเป็นของสหราชอาณาจักรซึ่งเรือเดนมาร์กนั้นอยู่ในลักษณะพลิกคว่ำแล้วก็มีคนอยู่บนเรือ2คนขณะที่เรือสินค้าของสหราชอาณาจักรก็ยังคงใช้การได้ตามปกติลูกเรือทุกคนก็ปลอดภัยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ